คำเตือนการดื่มสุราทำให้เมาปวดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องครอบครัวตัวกลมพากินพาเที่ยวนะครับมี FC หลายคนนะครับขอให้รีวิวไอ้ตัวคาวาเลียนี่ครับนี่ครับคาวาเลียตัวนี้เป็นบรันดีของไทยเรานะครับ3แอลกอฮอล์ 38% แล้วก็กล่องนี้ขนาด664มิลลิลิตรนะครับราคาก็ย่อมเยาไม่ถึง500นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากปีใหม่แล้วใครที่กำลังมองหารถขนของมีทั้งรถ6ล้อรถ4ล้อนะครับเลือกขนาดได้ยังไงก็โทรไปสอบถามก่อนนะครับที่เสียสุทัศน์นะหากท่านต้องการรถ6ล้อคอกเปิดข้างรอบคันติดต่อมาที่เสียสุทัศน์หน้าชมโทรศัพท์0981898940หรือแอดไลน์มาที่0953302677สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่เสียสุทัศน์หน้าชม0981898940เดี๋ยวเราจะมาลองชิมเพียวๆก่อนนะครับแล้วก็ผสมนี่ครับคาวาเลียเปิดออกมาเย็นเจี๊ยบเลยครับไม่มีจุกนะครับน้ำผึ้งเหนียวเหนียวเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองดมกลิ่นกันนะครับที่มาก่อนก็คือกลิ่นคาราเมลวานิลานะครับกลิ่นชัดเจนมากเดี๋ยวลองชิมดูนะครับกลิ่นหอมกลิ่นวานิลาแบบขึ้นจมูกนะครับแต่ว่ารสชาติยังไม่นุ่มเท่าเจ้าลีของไทยยี่ห้อนึงนะครับที่แพงๆไอ้เจ้าลีนี่มันจะนุ่มกว่านี้แต่เจ้าตัวนี้มันยังไม่นุ่มนะครับแต่ว่ากลิ่นมันได้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองผสมดูนะครับตกใจส่วนมากถ้าบรันดีจะทานให้อร่อยนะครับเราต้องออนเดอะล็อกแต่ว่าคนไทยเราจะชอบกินผสมกับโซดาผสมโซดากลิ่นยังเหลืออยู่นะครับกลิ่นแต่ว่ามันจะความแบบอะไรอะความนุ่มความลื่นคอกินง่ายกว่าที่ไม่ผสมนะครับลื่นคอครับดื่มผสมส่วนตัวผมนะครับผมว่าเราใช้แบบดื่มแบบผสมดีกว่านะครับ
จะได้แบบรสชาติลื่นคอดื่มง่ายก็ลองไปหาดูนะครับตามร้านค้ามีขายทั่วไปอันนี้หาง่ายอยู่ตัวเนี้ยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบดื่มบาลานดีนะครับคาวาเลียโอเคครับการดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหารถขนของช่วงปีใหม่นะครับติดต่อไปที่เสี่ยสุทัศน์หน้าชมนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับหากท่านต้องการรถ6ล้อคอกเปิดข้างรอบคันติดต่อมาที่เสี่ยสุทัศน์หน้าชมโทรศัพท์0981898940หรือแอดไลน์มาที่0953302677สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่เสี่ยสุทัศน์หน้าชม0981898940